สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับ iOS หรือ Android นะครับให้ใช้งานในระบบเน็ตเวิร์กเพื่อควบคุมในฟังก์ชัน AirPlay นะครับและการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AV Controller App นะครับก็จะต้องเข้าไปเซตติ้งในตัว Wi-Fi นะครับเพื่อทำให้อุปกรณ์เนี่ยรู้จักกับอุปกรณ์ที่อยู่ในเครือเดียวกันนะครับเข้าไปที่ Wi-Fi นะครับเปิด on นะครับแล้วก็ไปเลือกอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อนะครับจากนั้นผมจะเข้าฟังก์ชัน AirPlay ให้ดูนะครับฟังก์ชัน AirPlay นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปอย่างเงี้ยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีชื่อของReceiver ขึ้นมานะครับก็เลือกว่าเราจะใช้งานออกไปที่ Receiver นะครับจากนั้นก็เล่นผ่าน AirPlay ได้แล้วครับLet the loop